รามาไม่จบค่ะเจนนี่ออกมาไลฟ์สดวอนชาวเน็ตหยุดต่อว่าสามีเผยไม่ได้ใช้ความอดทนในการคบกันค่ะสืบเนื่องจากเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นแบบข้ามคืนของคู่รักชื่อดังอย่างเจนนี่รัชนกและสามียิวฉัตรมงคลค่ะโดยเรื่องราวดราม่านี้เกิดขึ้นกลางไลฟ์สดที่ทั้งคู่กำลังนั่งขายของกันอยู่ซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งของการไลฟ์ค่ะหนุ่มยิวได้มีการพูดชมหนุ่มนุ๊กธนดลค่ะว่านุ๊กน่ารักมากแล้วเจนนี่ค่ะก็รีบหยอกกลับทันทีว่านุ๊กแกหอมแก้มผัวฉันทำไมมีอะไรแกก็มาลงที่ฉันงานนี้ค่ะเลยทำเอาหนุ่มยิวถึงขั้นงอนหนักมากค่ะไม่พูดด้วยจนทำให้สาวเจนนี่ค่ะถึงกับหน้าถอดสีและต้องรีบเดินหน้าง้อสามีเลยทีเดียวค่ะพี่นุ๊กธนดลนุ๊กธนดลน่ารักมากหอมแก้มตัวเองอ่ะนุ๊กแกหอมแก้มผัวฉันทำไมแกมีอะไรแกก็มาลงที่ฉันอุ้ยเล่นว่าจริงคุณเล่นมุกคืนเล่นเล่นว่าสุดไอ้หอมไอ้นุ๊กตื่นตาตาของไงช่วยอะไรพูดเร็วตาของไงไปแล้วเธอเรื่องอะไรไปแล้วเรื่องทำเหมือนลูกลูกทำเหมือนตัวเองเนี่ยรู้ปะกดกดโอ้โหกดกดกดตอนนี้ไงไม่ยอมไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยแรงหึงแล้วหนึ่งก่อนไงหมดกี่โมงป้าป้าป้าก่อนไงหมดกี่โมงป้าก่อนไงหมดกี่โมงนะพี่รักพี่รักตาพี่รักพี่รักพี่รักก่อนไงหมดกี่โมงพี่รักก่อนไงหมดกี่โมงพี่รักพี่รักยิวยิวป้าป้าป้าก่อนไงมากี่โมงป้าป้าก่อนไงมากี่โมงนะเออยิวอย่าเป็นแบบนี้ดิอุ้ยป้ามานี่ป้ามานี่ป้าก่อนไงหมดโปรหมดแฟชั่นกี่โมงฮะป้าไปไหนก็ยังโกรธหน้าอะไรแบบนี้แต่คนว่าตัวเองเราก็ตลกกันทำไมเขาแค่พูดหยอกหรอกพี่ติงหยอกเขาได้หึเขาพูดหยอกไงจริงจริงเหรอจริงจังพี่ก็รู้ว่าเขาพูดหยอกเขาจะไปทำอะไรแบบนั้นได้ไหมเขาอยากแกล้งเอฟซีพี่นุ๊กเพราะเขาหงอกแกล้งตัวเองไงหงอกตั้งหลายรอบพูดอะไรหน่อยสิฮะอะไรหน่อยอันนี้หึงจริงเหรอถามจริงหึงจริงเหรอเนี่ยหึงจริงเหรอไม่ได้หึงตึงแบบนี้ป้าเจ็บหึงจริงเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นข่าวนะโอ๊ยหึงจริงเหรอขอรอบขอรอบไม่พูดเล่นแหละเพราะจะหอมแก้มเต็มคนเดียวไม่มีใครหอมเต็มถ้ามาอยู่ในนี้ไม่คำเดียวก็ขานวะเคเขางอนน่ะฉันพูดแรงไปหรอพูดแรงเลยหรอซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยออกไปค่ะก็มีชาวเน็ตจำนวนมากที่เข้ามาคอมเมนต์ทั้งสงสารเจนนี่และบางคนค่ะก็เข้ามาต่อว่าหนุ่มยิวถึงการกระทำที่แสดงออกมานั่นเองค่ะต่อมาค่ะสาวเจนนี่ได้มีการออกมาไลฟ์พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ายิวเนี่ยเขาไม่ได้งอนแค่นั้นแต่ยังมีเรื่องที่เจนนี่พูดว่าให้ยิวนอนพร้อมเจนนี่แต่ถ้ายิวไม่นอนพร้อมเจนนี่ให้ทัวร์มาลงยิวได้เลยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาพยายามปกป้องเจนนี่มาตลอดแต่เจนนี่ดันเรียกทัวร์มาลงเขานั่นเองค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้งอนแค่นั้นเพราะว่าเขางอนตอนที่เจนนี่บอกทุกคนว่าอะไรนะเมื่อคืนอ่ะที่หนูพูดว่าทุกคนยิวต้องนอนพร้อมเจนนี่นะถ้ายิวไม่นอนพร้อมเจนนี่อ่ะให้ทุกคนมาทัวร์ลงยิวเลยเขาบอกว่าเขาว่าพยายามแบบปกป้องเจนนี่ตลอดใช่ไหมแต่ว่าเจนนี่อ่ะไปเรียกทัวร์มาลงเขาอันนั้นก็เรื่องมันเป็นเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่สองอ่ะมันก็เขาบอกว่าตัวเองอาจจะพูดตลกแต่เขาไม่ตลกด้วยคือเหมือนที่หนูเคยพูดแล้วว่าบางทีการพูดเล่นของเราอ่ะคนอื่นมันไม่ตลกไงหนูแค่เซลเรื่องหลังอ่ะแต่เรื่องแรกอ่ะหนูก็แค่อยากนอนพร้อมเขา
ต่อมาค่ะหนุ่มยูได้มีการออกมาไลฟ์พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมุมของตัวเองค่ะโดยหนุ่มยูได้มีการเผยว่าตอนแรกก็กะว่าจะไม่อะไรแต่มันแค่เสียความรู้สึกเฉยๆเข้าใจว่าพูดเล่นแต่ผมไม่ตลกตอนแรกก็ว่าจะไม่อะไรมันเสียความรู้สึกเฉยๆมันถ้าเหมือนเข้าใจว่าเป็นการพูดเล่นเข้าใจว่าพูดเล่นคือทุกคนรู้ว่าพูดเล่นว่าแกว่าล้อเล่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นการล้อเล่นผมก็บอกเลยผมไม่ตลกผมไม่ตลกถ้าผมผิดอะไรกับวันนี้ผมไม่ตลกคือใครจะคิดยังไงมันไม่รู้เพราะว่าคุณอยู่บ้านคุณนั่งดูไลฟ์คุณนั่งดูคลิปที่เขาตัดไปนิดเดียวแล้วคุณก็พูดคุณก็ตัดสินใจคุณก็คิดคุณไม่ใช่คนที่เจอคุณไม่ใช่คนที่ต้องเจอความรู้สึกแบบนั้นคุณไม่ใช่คนที่โดนพูดโดนกระทำอะไรหลายอย่างมันไม่มันจบมันคือมันพูดเล่นแต่ว่ามันทำให้แบบคิดถึงเหตุการณ์อื่นนึกออกไหมมันไม่ต้องบอกมันไม่เข้าใจหรอกถ้าแบบไม่ใช่เป็นผมอะไม่ใช่คนที่อยู่ไม่ใช่คนที่เจอมาตลอดไม่ใช่คนที่แบบนั่นถามว่าทำไมผมถึงไม่ใจเย็นทำไมถึงงอแงเป็นเด็กน้อยโอ้ผมไม่คิดจะบ่มยมจะไม่โอเคไอ้ถามว่าผิดเยอะไหมก็ไม่คงแค่เสียความรู้สึกแต่ที่ผมไม่รู้สึกไม่โอเคก็คือการกระทำหรือว่ารีแอคชั่นของเจนหลังจากนั้นแทนที่แบบว่าจะคุยดีๆให้เข้าใจจะแทนที่ถามว่าทำไมผมถึงรู้สึกแบบนั้นทำไมผมถึงไม่โอเคทำไมผมจุกแทนจะเจนที่จะถามเลือกที่จะแบบเงียบใส่เงียบที่จะตึงกันผมก็โอเคได้แล้วก็ไม่เห็นว่าจะผมไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่เหตุการณ์แต่ตอนนี้ที่ผมไม่โอเคคือเจนไม่ได้พูดแค่ต่างทำให้คนเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องไม่มีอะไรจนล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าดราม่าจะไม่จบลงง่ายๆเพราะว่ายังมีชาวเน็ตที่ตามเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าหนุ่มวิวแบบไม่หยุดทำให้ทั้งคู่ค่ะต้องออกมาไลฟ์แล้วก็พูดเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกับเผยว่าได้คืนดีกันไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ถึงแม้ว่าทั้งคู่ค่ะจะออกมาเปิดใจแล้วก็เคลียร์ใจต่อกันแล้วแต่ว่าด้านหนุ่มวิวค่ะยังคงโดนถล่มอย่างไม่พักเลยจนด้านภรรยาอย่างเจนนี่ค่ะต้องออกมาไลฟ์แล้วก็วอนชาวเน็ตให้หยุดด่าสามีตัวเองได้แล้วและยืนยันว่าไม่ได้ใช้ความอดทนในการคบกับวิวมีความสุขดีพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันและก็ยอมรับข้อเสียของเขาได้เขามีข้อดีหลายเรื่องค่ะและเป็นคนที่ทำให้เจนนี่ดีขึ้นด้วยนั่นเองค่ะเขาร้องไห้เขาไม่ได้กดตัวเองแต่เขาหวั่นเสียใจในตัวของเขาก็ใช่เพราะว่าแล้วเขาไม่อยากเพราะว่าพอเขาพูดแบบนี้ตีนก็จะแบบเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายเขาก็แบบว่าไปเลยตามเลยก็ดีเลยก็พูดอะไรแบบนี้อันนี้คือให้คนเห็นว่าเนี่ยคนก็บอกว่าแล้วเบื้องหลังนี้เป็นยังไงเบื้องหลังนี้เป็นยังไงอันนี้คือเอาคำถามที่ว่าเขาพูดกับตัวเองแบบนี้มาตลอดไหมอยากให้บอกอยากให้รู้ว่ามันไม่ใช่แบบว่าแค่นั้นนะเบื้องหลังเราปรับกันปรับกันเพื่อมีความสุขแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีความสุขแต่ของเราแล้วมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตคู่มันคือกันแต่ของเราแล้วมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตคู่มันคือกันถ้าตัวเองทำงานน้อยลงตัวเองก็จะมีเวลาคุยกับครอบครัวมากขึ้นตัวเองจะเข้าใจมากกว่านี้ผมบอกแค่นี้พอคือมันอาจจะยังตัดเยอะไปในความคิดตัวเองแต่ว่าเหมือนที่ฝันเขาก็คิดว่าเขาก็ลดลงมาเหมือนคอนเสิร์ตอ่ะเขาก็ปฏิเสธไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามแต่มันก็ยังไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอแค่เขาพูดแล้วเจ๊ก็จะแบบเนี้ยแต่ตัวเองก็ไม่ดีพอไม่ดีพอเจ๊ก็ไม่ต้องกันไหนอะไรเนี้ยมันไม่เหมือนหรอกเขาคิดได้ไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวชอนเฉย
นี่ที่เขาไม่อยากพูดแล้วก็เพราะว่าเด็กก็บอกทำให้เขาด้วยเนี่ยพี่เจนนี่บอกเลยค่ะว่าสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็นบทเรียนให้ทั้งตัวเจนนี่และก็ตัวยิวเองค่ะว่าการทำแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกต่อหน้าไลฟ์สดนั่นเองค่ะอ่ะเอาเป็นว่าไงเนี่ยก็เป็นกำลังใจน้องคุณนะคะถ้ามีเรื่องราวของน้องเด็กเพิ่มเติมทางเพจบรามาส์รับเด็กผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ